สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านทางเข้านี่ก็คือภูเขาสวยๆนี่คือทางเข้าหมู่บ้านนะครับกกอกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับมีภูเขาหลากหลายลูกเลยนะฮะเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยครับคุณผู้ชมเนี่ยโตโต้สนองแย้มได้มีโอกาสนะครับผ่านมาทางบ้านกกอกก็เลยเนี่ยได้ถ่ายทอดบรรยากาศความเขียวๆนะครับได้ถ่ายทอดบรรยากาศของธรรมชาตินะครับทางเข้าหมู่บ้านกกอกนะครับให้ FC แฟนคลับนะครับได้รับชมกันนะครับนี่นะครับคือบรรยากาศของทางเข้าหมู่บ้านนะครับก็เป็นถนนลาดยางนะครับอย่างดีเลยนะครับซ้ายขวาก็จะเป็นทุ่งนาจะเป็นสวนนะครับเป็นไร่นะครับมีการปลูกมันสำปะหลังมีการปลูกกล้วยน้ำว้านะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับถนนดีนะฮะนี่ทางซ้ายขวาก็จะเป็นภูเขานะครับทางขวาก็จะเป็นภูเขาสวยๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยทางซ้ายก็สวยครับทางซ้ายก็เป็นภูเขางามๆนะครับเนี่ยครับได้ถ่ายทอดให้ FC ได้รับชมกันนะครับครับเป็นท้องนาเป็นทุ่งนาเขียวด้วยนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นบรรยากาศเขียวๆคุณผู้ชมเข้ามาชมในช่องโตโต้สนองแย้มก็จะได้เกิดเขาเรียกว่าเกิดบรรยากาศหรือว่าเกิดอารมณ์ที่แบบว่าอารมณ์ดีนะครับเนี่ยความเขียวชะอุ่มเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสดชื่นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะเขียวๆนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของถนนนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ทางเข้าหมู่บ้านกอกๆนะครับอันนี้ล่าสุดเลยนะครับนะครับโตโต้สนองแย้มได้เคยถ่ายทอดบรรยากาศนะครับบรรยากาศต่างๆนะครับในทางเข้าบ้านกอกๆนะครับช่วงนี้ก็เนี่ยครับคุณผู้ชมได้มีโอกาสนะครับมาบ้านที่เขาวงเนาะก็แวะขึ้นมานะครับแวบขึ้นมาถ่ายบรรยากาศถ่ายทอดบรรยากาศนะครับก็เรียกถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเป็นบรรยากาศที่ผมมีความรู้สึกว่าก็สบายใจนะครับเวลาเราขับรถเห็นอะไรเขียวๆเนาะนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีกันส่งกันสั่นนะครับอันนี้นี่มือจับเลยนะฮะครับ FC หลายท่านอยู่ต่างประเทศนะฮะก็ไม่เคยมาเนาะก็โตก็พร้อมที่จะนำเสนอนะฮะนำเสนอเรื่องราวของเส้นทางนะครับเรื่องราวของธรรมชาติเขียวๆนะครับวิถีชีวิตวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะนะครับเป็นอีกในแง่มุมหนึ่งนะครับในการเสนอเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อความสบายอกสบายใจในการรับชมนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศของหมู่บ้านกอกๆอำเภอดงหลวงเนาะจังหวัดมุกดาหารครับโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนี่ทางเข้ามาก็น่าจะประมาณ3กิโลเมตรนะครับเข้ามาจากถนนเต่างอยเขาวงนะฮะตอนนี้ก็ขับเข้ามาแล้วอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะทางซ้ายมือนะครับเป็นโรงเรียนหรือเปล่าครับทางซ้ายมือเนี่ยครับนี่โรงเรียนโรงเรียนสยามกลการนะครับนี่ตอนนี้ก็ถึงบ้านถึงป้ายบ้านกอกๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่เลยครับพาครับไปชมนะครับบรรยากาศทั่วไปนะครับภายในหมู่บ้านนะครับส่วนใหญ่เนาะบ้านแถวนี้ก็จะพูดภาษาภูไทยกันนะครับวัดวาอารามนะฮะหมู่บ้านกอกๆวันนี้ก็นะฮะเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้2ชั้นนะครับครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับครึ่งปูนครึ่งไม้ครึ่งไม้ครึ่งปูนนะครับนี่โอ้โหนะครับ FC แฟนคลับเต็มเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเข้ามาถึงหมู่บ้านโอ้สำนักข่าวไทยก็มีนะครับตรงนี้มีทุกสำนักข่าวนะครับช่อง8ก็มาครับสำนักข่าววันนี้บ้านของคุณตาชาญนะครับโอ้โหวันนี้สำนักข่าวมากันเยอะนะครับมาเอ็ดอย่างน้อสำนักข่าวเนี่ยครับมาเยอะมากๆเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านกกอกนะครับคุณผู้ชมตัวสนองแย้มก็
ได้ถ่ายทอดนะครับบรรยากาศให้รับชมกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็ทางขวามือก็น่าจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับนี่นะครับช่วงนี้ก็มีเอียงนออยู่นี่นะครับแต่ว่าอาจจะไปติดตามทางด้านในหมู่บ้านนะครับช่วงนี้ทางหน้าบ้านลุงก็ตอนนี้ถึงหน้าบ้านลุงพลนะฮะตอนนี้ถึงหน้าบ้านลุงพลชัยพลนะครับลุงพลของเรานะครับตอนนี้ลุงอาจจะไม่อยู่บ้านนะครับบรรยากาศทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ครับโอ้สาธุนะครับมองเห็นองค์ปู่ปาริจิตแล้วนะครับองค์ปู่ปาริจิตนาคานะครับเจ้าแม่โสรพีนะครับนี่คุณผู้ชมนะครับโตโต้สุนยามอาจจะย้อนไปดูนะครับในจุดที่เราได้เห็นว่ามีรถจากสำนักข่าวหลายๆสำนักข่าวมานะครับนี่เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนะครับตอนนี้ก็ข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะถึงอะไรนะถึงบ้านกกตูมเนาะนี่ก็ดีเลยนะครับโตโต้จะได้เลี้ยวรถแล้วก็ถ่ายทอดบรรยากาศของบ้านกกตูมกกอกนะครับให้ FC ได้รับชมนะครับนี่คือบ้านกกตูมนี่คือบรรยากาศท้องทุ่งครับคุณผู้ชมบรรยากาศท้องทุ่งนะครับที่เขาเรียกว่าบรรยากาศบ้านกกอกสวยๆเลยครับคุณผู้ชมกลับรถก่อนสักหน่อยนี่ครับทุ่งนาแบบผมประทับใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมทุ่งนาแบบเขียวเลยนะฮะนี่ฮะนี่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 ทุ่งนาเขียวมากบ้านกกอกนะครับกำลังกลับรถดูรถข้างหลังมีหรือเปล่าเนาะไม่มีนะครับก็โอเคเนี่ยก็ถ่ายย้อนแสงไปให้ FC ได้รับชมกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับคุณผู้ชมทุ่งนาสวยๆนะครับเนี่ยอันนี้ออกมาจากทางบ้านกกตูมนะครับนี่ก็จะเห็นป้ายบ้านกกอกนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับบรรยากาศท้องทุ่งนาเขียวๆนะครับปกคลุมไปด้วยภูเขานะครับทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งบรรยากาศนะครับที่โตโต้โสแย้มได้ถ่ายทอดให้ FC ทุกท่านได้ชมบรรยากาศของบ้านกกอกบ้านกกตูมนะครับเนี่ยครับในการเดินทางมานะครับผ่านมาบ้านที่เขาวงก็เลยแวบขึ้นมานะครับถ่ายทอดบรรยากาศให้ FC ทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอให้มีความสุขนะครับในการรับชมคลิปนี้นะครับขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับขอให้อยู่ดีมีแฮงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโตโต้สโนแยมด้วยนะครับนะครับนี่เลยขอบคุณ FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้นะครับกำลังผ่านองค์พญานาคนะครับองค์ปู่ปาริจิตนะครับองค์ปู่ปาริจิตนาคาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมานะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับเดี๋ยวตอนนี้โตโต้สโนแยมขออนุญาตเข้าไปในหมู่บ้านก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมช่องโตโต้สงขลาแย้มนะครับขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ